สวัสดีครับทุกท่านครูมาแล้วนะครับ ยังไออยู่เลยนิดหน่อยนะครับภูมิแพ้เริ่มดีขึ้นหน่อยละ วันนี้มลพิษของกรุงเทพดีขึ้นนะครับทุกท่านดูจากที่ไหนจังหวัดไหนในประเทศไทยหรือว่าประเทศไหนในโลกบอกครูบ้างนะครับแถวที่ท่านดูอยู่สัญญาณชัดไหมอากาศเป็นยังไงบ้างพอกรุงเทพฝนตกก็อากาศดีขึ้นนะครับวันนี้ฟ้าใสไม่ค่อยมีหมอกใหญ่คุณโยหิตบินเข้ามาท่านด้านสวัสดีครับวันนี้ครูมาดึกนะครูก็จะมาเร็วไปเร็วนะครับเล่าเรื่องให้ฟังต่อจากเมื่อวานนะเมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องTED Talkของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับ University of Pennsylvania ชื่ออดัมแกรนท์นะครับที่ท่านพูด TED Talk เรื่องอะไรนะ The Surprising Habit of Original Thinkers หรือว่านิสัยอันน่าประหลาดใจของนักคิดที่มีความคิดสร้างสรรค์มากนะครับใครอยากดูก็ไปค้นชื่ออดัมแกรนท์นะครับดูใน TED Talk ได้เมื่อวานมีคนนำคุณจะไม่ได้คุณโทนี่หรือคุณกังนะนำลิงก์ไปดู TED Talk ดังกล่าวมาฝากท่านในช่องคอมเมนต์แล้วนะครับเดี๋ยวกูรีบทักเลยก่อนคุณเทวนาไม่เจอกันนานเลยสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะคุณคันนี้สวัสดีครับคุณนวัตกรสวัสดีครับคุณปิยดาคุณกังมาแล้วนะคุณศิรักษ์ก็สวัสดีครับคุณพวงเพชรมาแล้วคุณปิยพงศ์ครับอยู่ที่ไหนเอิบการอากาศเย็นหน้าอิจฉาคุณกังไวมากมาแปะให้แล้วนะอ่ะกลัวจะทักไม่ทันทุกท่านนะครับเราเข้าเรื่องของเราเลยเพราะดึกแล้วครูก็เหนื่อยนะครูก็รู้ว่าท่านก็เหนื่อยเราจะได้ไปนอนเร็วๆความจริงเนี่ยนะครูจะดองไว้หลายๆวันแล้วก็มาเล่าเยอะๆทีเดียวเลยก็ได้นะแต่ว่าครูเชื่ออยู่อย่างหนึ่งในเรื่องแนวพัฒนาตัวเองที่ครูชอบมาไลฟ์ให้ท่านฟังอยู่เสมอไม่ว่าจากหนังสือเล่มไหนนะครับคือทำวันละนิดวันละหน่อยให้สมองได้สัมผัสความรู้สึกสำเร็จวันละหน่อยเนี่ยดีกว่าการดองไปทำทีเดียวเสาร์อาทิตย์หรือนานๆทีนะครับไม่ใช่เฉพาะสมองครูนะครูนึกถึงสมองของผู้เรียนคือของทุกท่านด้วยเพราะว่าถ้าแม้ท่านแวะเข้ามาเพียงไม่กี่นาทีแล้วท่านได้รับอะไรดีๆกลับไปเนี่ยแต่ละวันสมองของท่านก็จะได้สัมผัสว่าวันนี้ได้มีอะไรใหม่ๆวันนี้ได้เรียนรู้สมองท่านจะมีความสุขนะครับเราก็มาช่วยให้สมองของซึ่งกันและกันมีความสุขนะเราเข้าเรื่องของเราเลยเรื่องออริจินัลเซียครูซื้อมาดองไว้แล้วเพราะเหตุผลง่ายๆเลยคือว่าหนังสือมันค่อนข้างหนานะเพราะหนังสือฝรั่งพัฒนาตัวเองเนี่ยค่อนข้างหนาและฟอนต์ตัวเล็กมามันไม่ใช่เพราะวัยนะแต่ว่าเพราะเวลาเป็นฟอนต์ตัวเล็กเนี่ยมันทำให้ทอนะครับอย่างวันนี้ตั้งใจจะอ่านให้จบบทที่1ซึ่งมีประมาณ30หน้าหรือไงเนี่ยแต่30หน้าฟอนต์เล็กขนาดเนี้ยถ้าเป็นหนังสืออ่านทั่วไปซึ่งเป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองที่ทั่วไปที่พิมพ์แปลภาษาไทยมันน่าจะเทียบได้กับ30ถึง50หน้านะวันนี้เวลาครูก็น้อยแรงก็ไม่มีนะเลยลุยไปได้ไม่เท่าไหร่แต่ถึงว่าได้ไม่เท่าไหร่ก็ยังพอมีเนื้อหาสนุกๆอะไรมาเล่าให้ท่านฟังบ้างมาฟังดูกันนะครับว่าหนังสือซึ่งอาจารย์ผู้เขียนเขียนขึ้นเป็นอันดับ1ของ New York Times Bestseller ชนะอันดับ1นะไม่เล็กน้อยเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ก่อนอื่นเมื่อวานค้างเมื่อวานคุณนึกได้เมื่อวานไลฟ์ไปที่บอกว่าอาจารย์อดัมแกรนท์ที่สอนที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียหรือ University of Pennsylvania เป็นหนึ่งใน Ivy League หรือว่าเครือแถว Ivy รู้จักไหมแถว Ivy ที่เป็นไม้เลื้อยๆตามกำแพงขึ้นไปเนี่ย Ivy League เป็นชื่อกลุ่มมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของอเมริกาคือชั้น1เป็นระดับที่เข้ายากที่สุดเมื่อวานคุณตกเป็น1อันนะคือ Dartmouth College นะขออภัยสิ Dartmouth ทั้งหลายด้วยโทษอีกทีนะมี Harvard นะมี Yale 2คนที่เขาไปคู่แข่งกันเหมือนจุฬาธรรมศาสตร์นะ Harvard Yale PrincetonBrown, Dartmouth, Columbia, Stanford แล้วก็ University of Pennsylvania นะครับถ้าใครจบจากมหาลัยเหล่านี้ท่านก็เตรียมตาโตได้เลยนะเพราะว่าเข้ายากนะครับเข้ายากจบยากเราเข้าเรื่องของเราต่อเลยบทที่1ชื่อ Creative Destruction ฟังแล้วงงไหมการทำลายซึ่งเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เลยจริงๆเนื้อหาที่คุณอ่านไปประมาณ10กว่าหน้าเนี่ยก็จริงๆมันเนื้อหาไม่คล้ายกับว่าเป็นเรื่องของคนตัวเล็กๆที่ลุกขึ้นไปถล่มยักษ์ใหญ่นะประมาณนี้นะครับท่านจะสังเกตว่าในทุกวัฒนธรรมนะครูไม่แน่ใจวรรณกรรมหรือวรรณคดีไทยมีไหมใครเป็นผู้เชี่ยวชาญวรรณกรรมไทยช่วยครูหน่อยคุณมีเกียรติอยู่หรือเปล่าเนี่ยนักอ่านจากทำงานอยู่คณะอักษรจุฬาช่วยครูหน่อยแต่คุณมีเกียรติไม่ดูไลฟ์ไหมคุณมีเกียรติดูย้อนหลังทุกวัฒนธรรมอ่ะเท่าที่ครูรู้นะวัฒนธรรมฝรั่งก็มีแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็มีเยอะเลยมีอะไรนะเจ้าหนูโมโมทาโร่หรือไงที่ออกไปฆ่าสัตว์ประหลาดหรือไงเนี่ย
คุณโน้ตนักเรียนจากโตเกียวคุณดูอยู่หรือเปล่าช่วยคุณหน่อยนะทุกวัฒนธรรมก็จะมีนิยายเรื่องแจ็คผู้พ่ายยักษ์เจ้าหนูตัวเล็กๆซึ่งชนะยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ในตลาดบทแรกนี่เขาพูดถึงร้านแว่นตาที่อยู่ในเท็ดทอล์กของวาริชร้านแว่นตาหรือเป็นเว็บไซต์ขายแว่นตาออนไลน์ซึ่งได้รับความนิยมถล่มทลายในอเมริกาเพราะไม่เพียงแต่ว่าออกแบบเว็บได้อย่างสร้างสรรค์น่าใช้น่าสั่งน่าลองแล้วราคายังถูกกว่าข้างนอกเยอะซึ่งคนเหล่านั้นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อดัมการผู้เขียนนี่เองเด็กพวกนี้ทำได้ดีขนาดไหนจบไปแล้วตั้งบริษัทขายแว่นตาออนไลน์ในอเมริกาโดยขายราคาแบบไม่แพงเกินไปนักราคาสมมุติว่าราคาข้างนอกซื้อแว่นคู่ตั้ง500 เหรียญแพงมากเลยนะแต่ถ้าซื้อผ่านเว็บวาบี้ปาร์เกอร์หรือไงเนี่ย95 เหรียญนั่นราคาต่างกันเยอะมากถูกกว่า1 ใน 5หมายถึงว่า1 ใน 5ของราคาที่ขายตามท้องตลาดเลยนะประสบความสำเร็จถล่มทลายชนิดที่ว่าตั้งบริษัทได้ไม่กี่ปีนี้บริษัทมีมูลค่าถึง1,000 ล้านนะเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จหนึ่งนะครับเรามาฟังเรื่องราวย้อนหลังกันนิดนึงเขาก็บอกว่าที่มาของบริษัทที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากปัญหาก่อนถ้าจะสังเกตนะบริษัทชั้นนำของโลกเนี่ยระดับสตาร์ทอัพชั้นนำที่หมายถึงว่าที่เขาเรียกเป็นยูนิคอร์นใช่ไหมศัพท์ด้านบิสเนสที่ว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จมีระดับ1,000 ล้านขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มจากการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งท่านฟังตรงนี้แล้วท่านลองหยิบไปคิดได้นะครับว่าการจะสร้างธุรกิจใหญ่ไม่ต้องตั้งเป้าถึง1,000 ล้านก็ได้แค่50 ล้าน 100 ล้านก่อนก็ได้นะว่าทำยังไงนะเราจะไปช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้ให้คนอื่นยกตัวอย่าง Airbnb นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์หาห้องเช่าบ้านเช่าโรงแรมที่พักห้องให้เช่าเหมือนเป็นธุรกิจทดแทนโรงแรมซึ่งตั้งขึ้นมาแก้ปัญหาแต่โรงแรมเต็มในเมืองที่แบบมีการประชุมครั้งใหญ่แล้วโรงแรมที่พักเต็มเนี่ยหนึ่งนะขึ้นไปแก้ปัญหาใช่ไหม Uber แก้ปัญหาเรื่องแท็กซี่หรือการสื่อสารในเมืองนะแล้วก็มีอะไรอีกอย่างเว็บอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าบีปาร์เกอร์แก้ปัญหาการซื้อแว่นตาซึ่งจริงๆแล้วโดนผูกขาดโดยเจ้าใหญ่เพียงเจ้าเดียวแล้วก็เป็นโมโนโพลีเลยนะแล้วก็ราคาแพงมากทุกอย่างเกิดจากการแก้ปัญหาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นข้อนี้ยังไม่ต้องเข้าในตัวบทเลยนะถ้าท่านมองให้ดีถ้าท่านสนใจเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลที่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหายังไงแล้วมอบความสุขให้คนยังไงท่านอ่านได้หนังสือของครูนะครับขายของหนังสือชื่อยิ่งให้ยิ่งสุขนะครับเป็นพูดถึงการมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลครูเขียนร่วมกับอาจารย์วรประภานาควัชระอาจารย์ดร.วรประภานาควัชระแห่งคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ยากนะครูมองในมุมมองของธรรมะของสติของสมองของความสุขความสำเร็จนะอาจารย์วรประภาจะให้ความรู้แน่นเอียดเลยด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในนั้นมีตัวอย่าง Airbnb กับ Uber ด้วยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจประเภท sharing sharing economy ธุรกิจแห่งการให้และแบ่งปันนะไปหาอ่านเอาได้กลับมาเรื่องการแก้ปัญหาของเด็กยูเพนหน่อยนะเขาแก้ปัญหากันยังไงเรื่องของเรื่องไม่ว่าวันหนึ่งในปี2008ในฤดูใบไม้ร่วงอันหนาวเหน็บนะครับพวกนี้ก็นั่งประชุมกันอยู่ในคอมพิวเตอร์ lab ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับเด็ก4คนพวกเด็กอเมริกาเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่รวยเนี่ยจะไปเข้าเรียนมหาลัยระดับท็อปขนาดนี้อันดับ1อย่าง Ivy League เนี่ยถ้าไม่ได้รับทุนจากทางมหาวิทยาลัยซึ่งก็มักจะมีโควต้านะเช่นให้ทุนโควต้าเด็กต่างชาติเด็กผิวสีหมายถึงว่าเป็นแอฟริกันอเมริกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจะมีโควต้าอะไรต่างๆเขาทุนด้านกีฬาเนี่ยถ้าเด็กพวกนี้เขาไม่ได้อยู่ในโควต้าจะได้ทุนเนี่ยเขาต้องกู้นะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของอเมริกาครูไม่ทราบเมืองไทยเป็นไหมนะเรื่องการกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นมากน้อยขนาดไหนแต่ครูว่าเป็นอเมริกาเป็นเยอะพวกนี้ต้องกู้รัฐบาลแล้วก็ดอกจ่ายกันดอกเบี้ยกันนานเลยกว่าจะหมดเพราะค่าเราเรียนแพงมากเป็นล้านๆเลยนะครับพวกนี้เขาก็เป็นเด็กที่กลุ่มไม่ได้ทุนนะแต่ก็เก่งพอที่จะได้เข้าเรียนยูเพนแล้วก็ทุกคนน่ะแว่นพังกันหมดนึกออกไหมเด็กเรียนใส่แว่นหนาๆ นะเด็กปริญญาตรีนะแว่นหนาเติร์ดเลยนะแล้วทุกคนก็ไม่ซ่อมแว่นไม่ซื้อแว่นใหม่เพราะว่าทุกคนโกรธว่ามันทำไมมันแพงเกินสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จะซื้อแว่นราคา500 เหรียญอ่ะ500 เหรียญไม่น้อยนะครับคุณเท่าไหร่อ่ะประมาณ30 บาทเข้าไปนะคร่าวๆนะครับเท่าไหร่ล่ะ15,000ใช่ไหมโหสำหรับเด็กมหาลัยซึ่งกู้เงินมาเป็นค่าเรียนปีเราเป็นล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก15,000ก็ส่งไม่ไหวแล้วนะครับพวกเนี้ยบางคนทนใส่แว่นที่พังมา5 ปีนะก็โอ้โหทนกว่าเด็กไทยเยอะเลยนะครูยังนึกถึงเพื่อนคนไทยไม่ออกสักคนที่ทนใส่แว่นพังถึง5 ปีแต่พวกนี้ก็ทนนะ
เพราะเขาบางคนใช้กระดาษเขาเรียกเปเปอร์คลิปอะที่หนีบกระดาษมาหนีบเฟรมเข้าไว้ด้วยกันบางคนสายตาสั้นมากขึ้นก็ไม่ไปตัดแว่นใหม่ไม่เปลี่ยนเลนส์ใหม่เพราะว่ามันแพงเกินนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่ของตอนนั้นซึ่งอาจารย์อดัมแกรนเข้ามาให้ข้อมูลว่าบริษัทชื่อลูซ็อกติก้าไม่ต้องจำนะเขาไม่ออกสอบเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการแว่นในขณะนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของตลาดถึง 80% โอ้โหมันผูกขาดตลาดชัดๆเลยนะครับเพราะยังไงเขาตั้งราคาได้แพงมากเลยนะพวกเด็กพวกนี้เห็นมาเขาเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาเขาเห็นปัญหาที่ทุกคนมีร่วมกันเขาอยากแก้ปัญหาให้ทุกคนคนทุกวันนั้นเถอะมีความสุขร่วมกันเขาบอกเอถ้างั้นเราตั้งเว็บขายแว่นตาออนไลน์ซึ่งเป็นราคาสมเหตุสมผลให้คนทั่วไปได้มีแว่นใช้ในราคาไม่แพงดีไหมปรากฏว่าตอนแรกท่านอาจจะดูว่าเป็นไงเส้นทางของคนประสบความสำเร็จจะเป็นยังไงทุกคนสนับสนุนเย่ทำเลยหรือเปล่าไม่นะครับทุกคนต่อต้านกันหมดเลยทุกคนก็รอบคนรอบข้างนะครับวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บอกว่าเว้ยไอ้แค่ขายแว่นออนไลน์เนี่ยนะถ้ามันเป็นไอเดียที่ดีจริงป่านนี้คนก็ทำมานานละถ้าที่สำคัญนี่ไปกว่านั้นนะเด็กพวกนี้ผมก็จำไม่ได้เขาเมเจอร์อะไรแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์อดัมแกรนนี่น่าจะเป็นเมเจอร์ด้านจิตวิทยานะครับพวกนี้ไม่มีแบ็กกราวด์ด้านอีคอมเมิร์ซท่านฟังก็ท่านอาจจะได้กำลังใจนะเด็ก4คนเพิ่งจบมหาลัยซึ่งตอนนั้นไม่ได้เรียนตรงมาด้านนี้ด้วยนะไม่มีประสบการณ์ด้านอีคอมเมิร์ซใดๆนะไม่มีประสบการณ์เรื่องการใช้เทคโนโลยีด้วยซ้ำนะไม่มีความรู้เรื่องการขายของอะไรทั้งนั้นแฟชั่นแฟชั่นอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเปิดบริษัทสตาร์ทอัพมูลค่าถึง 1,000 ล้านได้ตอนปัจจุบันเนี่ยในเวลาไม่กี่ปีเนี่ยเพียงเพราะว่าเขามีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้คน เห็นไหมแค่เรามีความจริงใจที่จะเข้าไปช่วยคนพ้นทุกข์เนี่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมอเมริกาเป็นญี่ปุ่นก็เป็นนะครูไม่แน่ใจว่าเป็นไหมนะถ้าเป็นผู้เล่นตัวเล็กๆอ่ะที่ลุกขึ้นไปสู้กับยักษ์ใหญ่เนี่ยคนทั่วไปก็จะให้การสนับสนุนนึกออกไหมลองนึกดูถ้ามีบริษัทหนึ่งมาขายของให้ท่านถูกถึงเป็นราคา1ใน5ของของที่ท่านต้องซื้อตามท้องตลาดของใช้จำเป็นนะท่านจะสนับสนุนเขาไหมสนับสนุนใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันที่เขาบอกว่าจะขายแว่นตาราคา95 เหรียญจากที่ยักษ์ใหญ่ผูกกัดตลาดไว้ที่คู่ละ500 เหรียญแพงมากแล้วทุกครั้งที่ขายได้1คู่เขายังทำความดีด้วยนะครูชอบครูว่าตรงนี้เป็นตัวจุดเปลี่ยนภาษาอังกฤษหรือว่าเกมเชนเจอร์นะครับเกมเชนเจอร์คือจุดเปลี่ยนเป็นจุดพลิกผันเลยก็คือว่าเขาทำความดีเพิ่มขึ้นอีกทั้งที่เขาไม่ต้องทำก็ได้นะก็คือหมายความว่าทุกครั้งที่ใครซื้อแว่นกับเขาหนึ่งเหมือนเขาเรียกอะไรหนึ่งคู่ใช่ไหมแว่นตาเรียกหน่วยนับเป็นอะไรนะคุณกันคุณโทนี่ช่วยคุณหน่อยหน่วยนับแว่นตาเรียกเป็นไงหนึ่งอันหรือไม่ใช่หรอกตายแล้วคุณตกภาษาไทยแย่แล้วแย่แล้วช่วยหน่อยเมเดแว่นหนึ่งอันเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาเป็นหนึ่งคู่แล้วกันทุกครั้งที่แว่นหนึ่งคู่เนี่ยถูกขายไปในราคา95 เหรียญซึ่งถูกกับราคาตลาด500 เหรียญนะเว็บไซต์ของเขากับบาร์บี้ปาร์เกอร์เนี่ยจะบริจาคแว่นอีก1คู่ให้กับคนที่อยู่ในโลกกำลังพัฒนาหรือประเทศโลกที่3โอ้โหจิตใจดีมากนะครับเป็นนักศึกษามหาลัยที่จิตใจดีซึ่งครูว่าตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะเพราะว่าการทำดีไปด้วยคือมอบสินค้าราคาสมเหตุสมเหตุผลให้คนในตลาดมันก็เป็นการช่วยคนแล้วนะเท่านั้นยังไม่พอกำไรส่วนหนึ่งก็ยังเอาไปซื้อแว่นให้คนที่เขายากจนขาดแว่นจริงๆในประเทศกำลังพัฒนาจะสังเกตเห็นว่าถ้าเขาไม่มีความเข้าใจของเขาเองในตัวปัญหาคือเจ้าตัวไม่เคยแว่นพังเองมาก่อนแว่นพังแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าค่ากรอบแว่นแพงหรือสายตาสั้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยอมทนมองไม่เห็นไปอย่างนั้นน่ะเพราะว่าค่าเปลี่ยนเลนส์แว่นเนี่ยมันแพงเขาถึงเข้าใจคนในประเทศโลกที่3ซึ่งอย่าว่าจะเปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนกรอบเลยจะซื้อแว่นคู่แรกยังไม่มีปัญญาเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็บริจาคนะเพราะฉะนั้นที่สุดพอตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกคนก็ไม่นึกว่าจะทำสำเร็จหรอกครับจนกระทั่งนิตยสาร GQ ซึ่งเป็นนิตยสารผู้ชายดังของอเมริกานะครับย่อจากอะไรนะ Gentleman Quarterly หรือไงเนี่ยเรียกพวกเขาว่าเป็น Netflix ของ Eyewear Netflix ของ Eyewear ใครเคยดู Netflix บ้างครูไม่ดูนะแต่เป็นบริการ Subscription ออนไลน์ดูผ่านแพลตฟอร์มมือถือคอมพิวเตอร์ต่างๆได้เนี่ยดูผ่านทีวีก็ได้นะเป็นพวกยังไงอะเหมือนเคเบิลทีวีอะรวมทีวีรวมหนังรวมอะไรต่างๆไว้พอ GQ เรียกบริษัทขายแว่นตาออนไลน์นี่เป็น Netflix ของ Eyewear เนี่ยโอ้โหเขาสามารถทำเป้าทะลุเป้า1ปีเขาอะทะลุถล่มทลายภายในเดือนเดียวหมายความว่าไงเขาเจาะเข้าในตลาดที่คนกำลังรอให้มีคนทำสิ่งนี้อยู่ไงใครๆก็อยากรอซื้อแว่นถูกไหมแว่นราคาถูกแต่คุณภาพดีแบบคุณภาพใส่ได้อะนะปรากฏว่าต้องใช้เวลาถึง9 เดือนกว่าจะสะสมสต็อกเขาเรียกนะเอาสินค้ามาตุนในสต็อกได้
พอๆกับที่คนสั่งเข้ามาเขาบอกว่าช่วงแรกที่เปิดเนี่ยมันตอบโจทย์ตลาดขนาดที่ว่าต้องเอาชื่อลูกค้าจำนวนถึง 20,000 คนนะรออยู่ใน waiting list เลยคือพูดง่ายๆมีคนมายืนเคาะประตูรอซื้อแว่นจากเขาถึง 20,000 คนมีผลิตขายแว่นขายไม่พอคนซื้อขนาดนั้นเลยนะแล้วก็อีกไม่กี่ปีถัดมาปี2015เมื่อเว็บไซต์ซึ่งตอนนี้เป็นนิตยสารด้วยนะครับชื่อ The Fast Company เนี่ยถ้าใครเมืองไทยมีขายนะเป็นนิตยสารแพงหน่อยนะตามซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งต่างๆในเมืองไทยมี Fast Company เนี่ยเป็นนิตยสารข้อมูลเว็บไซต์ก็มีนะเพจก็น่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทแนวใหม่ซึ่งสร้างโดยคนรุ่นใหม่ทำมาหากินกับพวกอีคอมเมิร์ซอะไรทั้งนองเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับFast Company นี่เขาจะทุกปีเขาจะจัดอันดับบริษัทที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดในโลกนะปี2015เนี่ยวาบี้ปาร์เกอร์ซึ่งตั้งขึ้นโดยนักศึกษาแว่นพังนักศึกษาแว่นพังจำนวน4คนเนี่ยไม่ได้แค่เพียงเข้าไปอยู่ในชื่อบริษัทที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดในโลกนะแต่ยังทะลุเข้าไปถึงอันดับ1เลยนะโดยคนที่ได้รางวัลอันดับ1ก่อนหน้านี้คือใครรู้ไหม Google Nike Appleโอ้โหขึ้นไปเทียบเท่าระดับนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่คนกำลังต้องการอยู่แต่ว่าตัวเองไม่รู้ว่าต้องการไม่ใช่คล้ายกับสตีฟจ็อบส์นะสตีฟจ็อบส์เขาผลิต iPhone หรือ iPod ขึ้นมาครั้งแรกในตอนนั้นยังไม่มีมาก่อนในโลกอ่ะแบบในลักษณะเนี้ยนะแต่เขาสร้างสิ่งขึ้นในสิ่งที่เขารู้ว่าคนต้องการเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์อดัมแกรนให้คำนิยามของออริจินอลไว้คำว่าออริจินอลนะครับไว้2อย่างอันนึงเป็นคำคุณศัพท์นะพูดถึงออริจินเป็นที่มาของอะไรสักอย่างส่วนอีกอันนึงเป็นคำนามนะซึ่งตรงเนี้ยจะหมายถึงออริจินอลที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้นะครับในที่นี้หมายความว่าคนซึ่งแตกต่างจากคนอื่นในแง่ที่มีความดึงดูดหรือความน่าสนใจนะหรือคนที่มีความสามารถที่จะคิดค้นหรือมีความคิดสร้างสรรค์ที่เริ่มอะไรใหม่ๆลองตั้งคำถามตัวถึงตรงนี้คุณถามท่านดีกว่านะคุณท่านนั่งฟังมาทานอาจนานอาจจะเบื่อละถามตัวเองดูดีไหมครับว่าถ้าเรามองตัวเราอย่างเป็นกลางนะเรามีความออริจินัลด้านไหนบ้างครูถามท่านทุกคนครูอยากรู้จักนักเรียนห้องเรียนความสุขของครูทุกคนนะครับถ้าท่านมองตัวเองอย่างเป็นกลางท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความออริจินัลหรือความโดดเด่นแตกต่างที่น่าสนใจจากคนอื่นตรงไหนบ้างอันนี้ครูสอนให้ท่านฝึกพิจารณารู้จักทำความรู้จักตัวเองนะพอก้าวแรกของการพิจารณาตัวเองตามทุกสายแหล่งของการพัฒนาตัวเองอ่ะแนวโค้ชแนวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะให้ท่านเข้าไปรู้จักตัวเองก่อนรวมทั้งการพัฒนาตัวเองแบบพระพุทธเจ้าเลยนะพุทธองค์ให้ใช้สติรู้จักกายใจตัวเองนะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองไหนตอบครูซิว่าทุกท่านที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือดูย้อนหลังนะครับท่านมองเห็นไหมว่าตัวท่านเองมีจุดไหนที่เป็นออริจินัลหมายความว่ามีความโดดเด่นแตกต่างน่าสนใจคนอื่นในด้านใดด้านหนึ่งมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์คิดริเริ่มอะไรใหม่ๆตอบระหว่างนี้ครูทักทุกท่านแล้วก็ดูคำตอบนะครับมีคุณเหมียวคุณเพชรบูรณ์อยากแก้ไอมาขำป้อมขอบคุณนะครับคงเบื่อใช่ไหมคุณเหมียวครูมาไอฟังทุกวันเลยคุณคาวุฒิสวัสดีครับคุณน้องรักเอ้ยสวัสดีครับคุณณชิตาสวัสดีครับคุณงามเจ้าคุณกมลพันธ์นะคุณนารุโตะคุณยุ้ยที่พิรยาแหละครับคุณเปิ้ลจินดานทอเวล่ะขอบคุณครับให้รักครูรักษาสุขภาพนะคุณรวงทองส่งกำลังใจให้ครูนะขอบคุณมากครับคุณโทนี่มาแล้วสวัสดีครับคุณนัตตี้อะไรมาฝากเอ่ยลิงก์อะไรหนอขอบคุณครับคุณมายาวีสวัสดีครับคุณแสงอรุณคุณกังมีใครเข้ามาต่อคันคุณอนันต์เป็นยังไงซอยถนนจำซอย16ใช่ไหมคุณเรโนนักเรียนฝรั่งเศสครูคุณนิดหน่อยครูจำชื่อนี้ได้แล้วนะมาบ่อยพักหลังคุณอัมพรคุณฤจิพัฒน์มีใครอีกคุณวันเพ็ญมีใครตอบคำถามครูไหมเนี่ยโทชตุ้มสวัสดีครับมาสายเป็นไรนะไหนมีใครตอบหรือเปล่าคุณอาคันโทกะสวัสดีครับไม่ได้เจอนะวันก่อนเห็นชื่อนะคุณรัชนีสวัสดีครับมีใครตอบครูไหมว่าตัวเองมีความคุณอาคุณตุกะช่วยครูนะบอกว่าแว่นตาลักษณะนามคืออันโอเคอันนะแว่นตา1อันคุณโยธกาพัทลุงสวัสดีครับคุณจินนี่ช่วยจดใช่ไหมเริ่มเดี๋ยวก่อนคุณจินนี่มาตอบออริจินัลด้านออนเนสและฮิวมอรัสน่าสนใจเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วเป็นคนมีอารมณ์ขันใช่ไหมครับคุณโทนี่ออริจินัลด้านหาของอร่อยกิน
มาเลยเอาโพยหาของอร่อยมาฝากครูเลยคุณโทนี่ครูก็เป็นนักกินนะคุณนารูโตะอาสมเป็นครูติวเตอร์สอนฟิสิกส์นะบอกว่าออริจินทางฟิสิกส์หมายถึงจุดหมุนเด็กสายวิทย์มาตอบนะครับครูเป็นสายศิลป์นะคุณกังเป็นออริจินอลด้านเล่นมุกฝืดได้โดยไม่อายสุดยอดเก่งมากนะคุณแหม่มสวัสดีครับคุณนัตตี้เป็นออริจินอลด้าน global buddhism โอ้โหน่าสนใจจังครูสนใจเรื่องนี้มากหลังไมค์มาคุยกันหน่อยว่าคุณนัตตี้แก้วแดงทำไมนะครับครูสนใจเรื่องนี้นะ global buddhism นะคุณรวงทองมีความสามารถคิดเชื่อมโยงอย่างครีเอทีฟคุณทวนานบอกว่าแตกต่างจากคนอื่นเพราะความช่างสังเกตและสื่อสารแบบง่ายๆตามข้อเท็จจริงโอ้นักเรียนครูสุดยอดมากเลยทีนี้มาฟังกันดูนะครับฟังดูต่อนะว่าออริจินอลเป็นยังไงต่อเป็นอย่างท่านหรือเปล่าอาจารย์อดัมการสอนจิตวิทยาใช่ไหมเขาก็โพสต์งานวิจัยด้านจิตวิทยามาบอกว่ามีเส้นทางอยู่สองเส้นทางสู่ความสำเร็จไลฟ์ของครูห้องเรียนดร.นัทจะเน้นไปที่การสร้างความสุขความสำเร็จในรูปแบบต่างๆนะครับตามทางพุทธบ้างวิทยาศาสตร์บ้างจิตวิทยาบ้างวิทยาศาสตร์ทางสมองบ้างนะไอ้ทางจิตวิทยาก็บอกเส้นทางสู่ความสำเร็จสองด้านด้านหนึ่งคือ conformity หรือทำตามแบบแผนที่เคยเหมือนเป็นสูตรสำเร็จความสำเร็จที่ใครเขาทำได้มาแล้วแล้วก็เดินตามเส้นทางนั้นนะอีกเส้นทางหนึ่งคือ originality ก็คือความมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเนี่ยทีนี้ก็มีอะไรอีกเขาบอกว่าคนที่เป็น conformist คือตามเส้นทางที่พิสูจน์แล้วประสบความสำเร็จต้องทำอย่างนี้ทำนี้ทำนี้ถึงเป็นอย่างนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็สำเร็จได้ระดับหนึ่งแต่คนที่เป็น original เนี่ยจะพยายามทำทางที่ยากกว่าไปเส้นทางที่คนไม่เคยไปบางทีก็สวนกระแสบางทีก็นอกกรอบนะแต่ในที่สุดแล้วคนกลุ่มหลังเนี่ยคนที่เป็น original เนี่ยจะกลายเป็นคนที่ปรับปรุงสิ่งต่างๆที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นงั้นถามตัวเองต่อคำถามข้อที่สองคือวันนี้กระตุ้นสมองท่านหน่อยนะก่อนนอนการที่ครูตั้งคำถามให้ท่านก่อนนอนครูมีจุดประสงค์ฝึกสมองท่านระยะยาวถึงพรุ่งนี้เช้าเลยรู้ตัวหรือเปล่าเพราะว่าเวลาครูถามอะไรไปต่อให้ท่านได้ตอบทันทีน่ะมันจะเก็บไว้ในข้างหลังนะครับในจิตใต้สำนึกว่าเวลาท่านนอนเนี่ยคำถามที่เข้าไปท้ายๆตอนก่อนท่านจะนอนเนี่ยสมองพยายามหาคำตอบถ้าหาในระดับสมองสำนึกไม่ได้เพราะว่าตอนมันหลับอยู่ใช่ไหมตอนที่ท่านหลับอยู่สมองส่วนสำนึกที่ไม่ทำงานมันจะลงไปที่จิตใต้สำนึกของท่านคือตัวนี้แท้จริงของท่านแหละ authentic self แล้วมันจะดึงคำตอบขึ้นมาตอนเช้าบางทีเนี่ยท่านก็จะได้คำตอบดีๆจากคำถามที่ครูถามคืนนี้เป็นไหมบางคนมาตอบคำถามกันบ้านครูตอนเช้านะส่ง inbox กันมาหลายท่านตื่นตอนเช้ามาเป็นเพราะสมองท่านทำงานกลางคืนเดี๋ยวครูป้อนคำถามให้ท่านก่อนนอนคำถามข้อที่สองก็คือว่าเมื่อกี้คุณพูดเรื่องอะไรมีไหมที่ท่านเคยใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ท่านตอบมาเมื่อกี้ว่าท่านมีความออริจินอลด้านไหนเนี่ยใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วทำให้สิ่งต่างๆรอบตัวท่านดีขึ้นจะเป็นข้าวของจะเป็นสถานการณ์จะเป็นวิธีทำงานหรือจะเป็นวิธีคิดก็ได้ซึ่งท่านใช้ความคิดสร้างสรรค์ของท่านแก้ปัญหานั้นเคยไหมพยายามลองคิดดูครูเชื่อทุกท่านเคยเนี่ยไม่เชื่อท่านลองย้อนไปนึกถึงตอนเด็กๆก็ได้เด็กที่สุดแล้วท่านจะทำได้เลยท่านเดินก้าวแรกท่านพยายามจะปีนข้ามเตียงออกมาที่เขากันข้อขึ้นไปใช่ไหมทุกอย่างใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับท่านเชื่อไหมว่าครูอ่านจากหนังสืออะไรแม้กระทั่งการเปิดประตูแล้วหนังสือของอาจารย์ทีน่าซิเล็กมั้งจากมหาลัยสแตนฟอร์ดเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าเรื่องน่าจะรู้อย่างนี้แต่อายุ20หรือว่าหนังสือวิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิจที่สุดในโลกนะครับสองใดเล่มใดเล่มหนึ่งเนี่ยแปลไทยทั้งคู่แล้วนะอาจารย์ทีน่าเซนดี้บอกว่าแม้กระทั่งการเปิดประตูแล้วท่านอยากแง้มประตูไว้แล้วท่านไม่มีที่ขั้นประตูให้เปิดไว้นึกออกไหมที่เป็นแผ่นไม้สามเหลี่ยมเสียบด้านล่างของประตูเนี่ยเมืองหนาวใช้เยอะเมืองไทยไม่เห็นว่าใช้นะคนไทยใช้อะไรอาจารย์ทีน่าเซนดี้ก็เขียนบอกว่าใช้รองเท้านี่แหละแล้วแต่เนี่ยเสียบประตูไว้ถูกไหมนั่นก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะเพราะว่าสมองท่านตั้งคำถามแล้วก็ตอบอย่างรวดเร็วว่าทำยังไงเราถึงจะเปิดประตูที่มันให้มันง้างไว้ได้ให้ลมเข้าว่างั้นเถอะสมมตินะนะสมองมาคิดทันทีตอบทันทีโดยถ้ารู้สึกว่าถ้าไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมก็เอารองเท้าแตะไปเสียบไว้นั่นเองเลยคำตอบใช่ไหมนั่นแหละนี่ที่ครูยกตัวอย่างท่านฟังเพราะครูอยากกำลังใจท่านว่าจริงๆพวกเราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่นะครับเราใช้มันอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นเราเอาตัวรอดไม่ได้หรอกในฐานะมนุษยชาตินะแต่ท่านไม่รู้ตัวเท่านั้นเลยเองถ้าท่านฝึกสติใช้ความคิดสร้างสรรค์บ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นพัฒนาเหมือนพัฒนากล้ามเนื้อสมองส่วนนั้นนะมันก็จะเข้มแข็งขึ้นท่านก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์นี้เดี๋ยวก่อนนะ
การเป็น originality หมายความว่าการเป็นคนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นต่างจากคนอื่นคนคิดนอกกรอบอย่างที่บอกว่ามีคนแบบคิดในกรอบคิดนอกกรอบนะ conformist กับ originality เนี่ยคนที่คิดนอกกรอบแน่นอนคือขึ้นต้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ก่อนความคิดสร้างสรรค์นี่แปลว่าอะไรมีต้องมีองค์ประกอบ2 อย่างนะลองสำรวจนะถ้าท่านตอบคำถามครูว่าท่านเคยใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำอะไรบ้างเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ในที่นี้ในเชิงจิตวิทยาต้องมี2องค์ประกอบ1คือต้องใหม่2ต้องมีประโยชน์น่าสนใจไหมใหม่อย่างเดียวแปลกใหม่อย่างเดียวแต่ไม่มีประโยชน์นี่มันไม่นับเป็นความคิดสร้างสรรค์นะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาอะไรถูกไหมมันอาจจะใหม่มาสนุกมาอาจจะแปลกตาตื่นตาตื่นใจแต่ถ้าไม่ได้แก้ปัญหาอะไรหรือช่วยให้ใครมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมันก็แค่นั้นนะมันก็แค่เป็นของใหม่เฉยยังไม่นับเป็นความคิดสร้างสรรค์นะมีอะไรอีกนี่จะมาเป็นบทนำบทที่หนึ่งอยู่นะอาจารย์อดัมกรันเขาก็เลยบอกว่าเล่มนี้เขาจะเขียนถึงเรื่องว่าทำอย่างไรพวกเราถึงคนทุกคนถึงจะสามารถกลายเป็นคนที่คิดนอกกรอบได้มีความคิดสร้างสรรค์ได้โดยเขายกตัวอย่างอันแรกที่น่าสนใจท่านสามารถตอบคำถามครูแล้วก็สำรวจตัวเองไปได้ด้วยเลยว่าท่านเริ่มเขาเรียกนะเข้าลู่เข้าแนวทางมีแววที่จะเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่านี่เป็นแค่1ทดสอบนะถ้าท่านทำอันนี้แล้วท่านไม่ได้คำตอบที่ถูกใจแล้วก็ช่างมันนะมันมีตั้งเยอะแยะนะคำถามแรกคือท่านตอบนะว่าการที่ดูไลฟ์ครูขนาดนี้ท่านใช้เว็บเบราว์เซอร์ยี่ห้ออะไรตัวเลือกมี4อันนะครับ1 Internet Explorer 2 Safari 3 Godzilla Firefox และ4 Google Chrome ตอบท่านที่ดูไลฟ์ครูอยู่ตอนนี้ขณะนี้ท่านดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะดูผ่านคอมพิวเตอร์นะหรือมือถือนะข้อผ่านกับมือถือมันเป็นแอป Facebook นี่นะถ้าท่านดูผ่านคอมพิวเตอร์หรือท่านใช้งานคอมพิวเตอร์เวลาเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับในคอมพิวเตอร์นะท่านใช้เว็บเบราว์เซอร์ยี่ห้อไหนอ่ะคุณถามอีกทีนะ1 Internet Explorer 2 Safari 3 Firefox และ4 Google Chrome ตอบเดี๋ยวคุณจะมาเฉลยระหว่างนี้คุณทักกันด้วยคุณสันสนีตอบว่าเป็นออริจินอลด้านเลือกรับประทานอาหารสุขภาพเยี่ยมมากเลยครับแนะนำคุณหน่อยสิอยู่กรุงเทพหรือเปล่าคุณอยากสั่งอาหารคลีนมาทานปีนี้ต้องตั้งเป้าเรื่องดูแลสุขภาพคุณสันสนีจะตอบมาในคอมเมนต์ก็ได้หรืออินบ็อกซ์คุณมาหน่อยก็ได้นะครับคุณกำลังสนใจเรื่องรับประทานอาหารแบบคลีนมากเลยนะปีนี้คุณโยธกาพัทลุงมีความสามารถมีความออริจินอลด้านเริ่มต้นคุยกับคนแปลกหน้าได้ดีโอ้สุดยอดมากเลยนะครับคุณอยากมีทักษะนี้จังมีอะไรอีกคุณกลางช่วยจดนะคุณอลอบอกว่าตัวเองมองคิดถึงผลที่ทำในอนาคตอ๋อเป็นคนมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับ คุณจีนี่บอกคุณเป็นสายศิลป์มันเล่นมุกนะคุณอลอมาดูทีหลังคุณพิชญุตบอกว่าเป็นคนที่มีความออริจินัลด้านความอดทนใช่มั้ยความอึดนะทนต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเยี่ยมมากเลยความอดทนอย่างเดียวนะมันก็เป็นองค์ธรรมสู่ความสำเร็จนะครับคุณพิชญุตอยู่ไหนนะดาราที่ว่าหรือพัทยานะครูชอบลืมจำไม่ค่อยได้แล้วบอกครูอีกทีนะครับคุณอนันต์บอกอย่าถามยากเดี๋ยวตอนนอนจิตใจสำนึกจะหนักเกินไม่ยากเกินสำหรับคุณอนันต์แน่นอนครับนะเดี๋ยวจะถามง่ายๆให้ก่อนนอนนะตอนเย็นกินอะไรตอนเช้ากินอะไรนี้ดีไหมจะได้ตอบง่ายๆหน่อยแต่บางทีคนเรางานหนักบางทีมันลืมนะว่าเช้ากินอะไรทำนองเนี้ยมีอะไรอีกมีใครตอบเยี่ยมมากคุณแอตตี้บอกว่าเคยไม่เป็นเหยื่อของโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนะมีคนช่วยจดกันใหญ่คุณแม่มตอบแล้วซาฟารีนะครับคุณจีนี่ซาฟารีคุณทุวนันโครมคุณจังโครมคุณอนันต์บอกมือถือบังคับใช้ซาฟารีโหลดโครมได้นะคุณอนันต์คุณโยธกาโครมคุณนุ้ยซาฟารีคุณโทนี่โครมคุณรวงทองใช่ไหมครับโครมมีใครตอบอะไรอีกคุณเปิ้ลใช้3อย่างเลยตอบลักดักคอนี่แบบลักไก่นะดักคอไม่เป็นไรนะ3อย่างก็3มีตอบโครมมี Firefox 1ท่านนะครับ Safari บ่อยหน่อยไม่ค่อยเข้า Windows แล้วโครมนะคุณเปิ้ลบอกว่าพะวางบางเว็บไม่ซัพพอร์ตมีผลนะบางเว็บก็ไม่ซัพพอร์ตอะไรที่ไม่ใช่ Internet Explorer นะมีโครมกันคุณพิชญุตคุณนารูโตะและคุณศาสนีอคุเฉลยนะครับมีงานวิจัยจากนักเศรษฐศาสตร์ดังชื่อไมเคิลเฮาส์แมนนะครับบอกเขาวิจัยพนักงานที่ทำงานด้านเหมือนเป็น call center นะโทรหาแบงค์ธนาคารสายการบินแล้วก็บริษัทมือถือต่างๆจำนวน 30,000คนเยอะมากเลยนะเขาพยายามมองหาลักษณะที่เหมือนกันของว่าทำไมบางคนถึงอยู่ได้งานได้นานบางคนถึงไม่ค่อยขาดงานแล้วก็ทำไมบางคนถึง
performance หรือความสามารถในการทำงานที่สูงกว่าคนอื่นเขาพยายามหาตัวแปรหลายอย่างใน 30,000 คนนี่ก็หาไม่ออกสักทีประสบการณ์ในการทำงานในอดีตหรือก็ไม่ใช่ดูว่าคนที่เปลี่ยนงานบ่อยในอดีตในปัจจุบันจะอยู่ได้สั้นกว่าหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกแล้วตัวไหนเป็นตัวชี้วัดปรากฏไปเจอตัวแปรหนึ่งแปลกมากเลยเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนแตกต่างมากเลยว่าคนที่จะมีแนวโน้มอยู่ในงานนานกว่าคือเปลี่ยนงานน้อยกว่าไม่บ่อยเท่านะครับแล้วก็มี performance งานที่ดีกว่านะเห็นได้ชัดแตกต่างกันถึง 19% หรือมากกว่านั้นนะแล้วก็มีอะไรอีกไม่ค่อยขาดงานคือรักทำงานด้วยความสุขรักงานไม่จำเป็นไม่ป่วยจริงก็ไม่ลาเนี่ยได้แก่ผู้ที่ใช้เบราว์เซอร์ประชื่อFirefox และ Chrome ใครใช้ Firefox และ Chrome ต้องดีใจว่าท่านเข้าอยู่ในหมวดคนที่แบบน่าจะมี performance ดีกว่าน่าจะถ้าท่านนั้นมันมีตัวแปรอื่นเยอะท่านที่ใช้ Safari หรือว่า Internet Explorer อย่าเพิ่งท้อใจนะครับมันมีคำอธิบายอย่างนี้คือไม่ใช่แค่ว่าเปลี่ยนเบราว์เซอร์แล้วผลทุกการทำงานที่จะดีขึ้นนะเบราว์เซอร์พวกนี้เนี่ยความฉลาดด้านการคำนวณอะไรต่างๆเหมือนกันการเข้าถึงเว็บเนี่ยเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือวิธีคิดวิธีเลือกใช้ครับถ้าลองคิดดูนะถ้าท่านซื้อคอมพิวเตอร์ตระกูล Windows มานะครับมันจะมาพร้อม Internet Explorer ใช่ไหมแต่ถ้าท่านซื้อตระกูล Mac หรือ Apple เนี่ยมันจะมาพร้อม Safari นะคนจำนวนมากนะครูจำไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดูก่อนมีตัวเลขตรงไหนหนอคนจำนวนมากเดี๋ยวถ้าหาเจอตัวเลขก็จะบอกนะครับครูจดไว้แล้วอ่านข้ามไปคนจำนวนมากเนี่ยใช้เบราว์เซอร์ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์นี่ออกไหมซื้อ Windows ซื้อพวกตระกูล Windows มาก็ใช้ Internet Explorer ไปซื้อ Mac มาก็ใช้ Safari ไปแต่คนจำนวนน้อยเนี่ยที่จะพยายามลุกขึ้นตั้งคำถามว่ามันมีเบราว์เซอร์ที่ดีกว่าที่มันมาพร้อมเครื่องไหมหรืออย่างน้อยก็มีความรู้พื้นฐานค้นคว้าหาข้อมูลมาพอที่จะรู้ว่าถ้าใช้ตระกูล Windows เนี่ย Firefox มันก็มีพวกสิ่งที่เรียกว่าแอดออนนะมีลูกเล่นให้ใช้เพิ่มเติมมากกว่า Internet Explorer มีความเสถียรมากกว่าทำนองเนี้ยมีหน้าจอหน้าแรกใช้ได้มากกว่านี่คือพูดรู้ว่าเคยใช้นะแล้วตอนนี้ครูไปใช้ตระกูล Mac แล้วครูก็พบว่ายังไง Chrome มันก็มีพวกสิ่งที่เรียกว่า Google Chrome Extension มีอะไรให้ทำเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็น seamless working อ่ะก็คือว่าทำงานอย่างสอดคล้องกับการทำงานของเราทุกอย่างมากกว่าเบราว์เซอร์อย่าง Safari เพราะฉะนั้นสิ่งที่ก็ต้องการบอกจากการดูจากเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้นี่ก็คือว่าคนที่จะเป็นมีความเป็นออริจินัลเนี่ยมักจะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นตั้งคำถามกับสิ่งที่ได้รับเสมอจะไม่พอใจในสิ่งที่เรียกว่า status quo status quo เป็นภาษาลาตินนะครับซึ่งคนอเมริกันโดยเฉพาะคนในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกันชอบเอาไปใช้นะมันหมายความว่าสถานการณ์หรือสิ่งที่เป็นอยู่ตามสภาพในปัจจุบันนะตามสภาพในปัจจุบัน status quo status quo นะครับ status quo หมายถึงว่ามันมายังไงก็ใช้อย่างนั้นอ่ะไม่เคยหยุดตั้งคำถามว่าเอ๊ะไม่เคยเอ๊ะนะถ้าคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมีดีกว่านี้ไหมแล้วไปค้นคว้าแล้วก็ไปเจอเบราว์เซอร์อื่นเนี่ยพวกเนี้ยมักจะใช้ทัศนคตินี้หรือว่านิสัยเนี้ยกับการทำงานตัวเองด้วยหมายความว่ายังไงถึงงานนั้นจะน่าเบื่อนะเขาจะตั้งคำถามเสมอเอ๊ะมันทำให้งานที่น่าเบื่อนี่มันสนุกขึ้นได้ยังไงนะมีแง่มุมในงานไหนที่เราจะทำให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นเร็วขึ้นไหมนะแล้วพวกนี้ก็จะใช้ approach หรือใช้วิธี mindset แบบเนี้ยใช้วิธีคิดแบบเนี้ยไปในการทำงานด้วยเพราะฉะนั้นไอ้การเลือกใช้เบราว์เซอร์เนี่ยมันดันกลายเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการงานอย่างหนึ่งนะจริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัวเบราว์เซอร์นะอย่างงงแต่มันอยู่ที่วิธีคิดที่จะเลือกใช้ของที่ไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องต่างหากนะครับต่างหากนะมีอะไรอีกท่านที่ใช้ที่มากระเทือกก็อย่าเพิ่งท้อนะครับรู้แล้วก็ลองเปลี่ยนนะส่วนตัวครูแนะนำโครมนะไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆแต่มันใช้ได้นะครับทั้ง Android แล้วก็ใช้ทั้งครับทั้งกับ iOS นะครับใช้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac นะมีอะไรอีกเดี๋ยวนะแล้วมันมีทฤษฎีอันชื่อทฤษฎี System Justification ไม่ต้องจำนะไม่ออกสอบเล่มนี้อาจารย์มหาลัยระดับ Ivy League เขียนนะทฤษฎีเต็มเลยนะตัวเลขงานวิจัยก็เต็มครูสรุปให้ท่านละกันก็แปลว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอะน่าเห็นใจนะคนที่จะบอกว่าไงคือเขามีงานวิจัยยาวเหยียดมาแล้วก็สรุปว่าคนที่ลำบากมากกว่าคนอื่นเนี่ยแปลกมากเลยที่มีแนวโน้มที่จะยอมรับสเตตัสโควมากกว่าคนที่ไม่ลำบากเท่าเขายกตัวอย่างคนพวกแอฟริกันอเมริกันนะคนผิวดำในอเมริกาเนี่ยพวกนี้เนี่ย
มันมีความเหลื่อมล้ำด้านครูเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจของอเมริกานี่ก็ยังเยอะอยู่นะครับช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนเริ่มมากขึ้นนะสมัยก่อนยังเป็นเมืองชนชั้นกลางเดี๋ยวนี้ช่องว่างเริ่มมากขึ้นแล้วคนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็เงินแบบกลายเป็นคนจนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนแอฟริกันอเมริกันน่ะเสียเปรียบด้านเศรษฐกิจมาแต่ไหนแต่ไรนะถ้าจำไม่ผิดไอ้ตัวเลขจากเล่มอื่นแล้วนะทุกวันนี้ในอเมริกาประชากร250ล้านคนโดยประมาณนะครับคนมีคนจำนวนถึง40ล้านคนที่จัดอยู่ในหมวดคนจนนะ40ล้านคนเยอะมากนะเกือบจะเท่าประเทศไทยทั้งประเทศเลยพวกนี้หมายความว่าไงไม่สามารถอยู่ได้ด้วยเงินของตัวเองก็ไปขอฟู้ดสแตมป์หรือว่าบัตรแลกอาหารคูปองแลกอาหารจากทางรัฐบาลเพื่ออย่างชีพนะแล้วเป็นที่น่าเห็นใจมากเลยคือคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะคนแอฟริกันอเมริกันเป็นคนที่ไม่ลุกขึ้นมาพยายามทำอะไรสักอย่างเท่าใดนะเพราะอะไรพวกนี้เขายอมรับว่าเกิดมาก็จนก็อย่างเงี้ยมันคล้ายๆถ้าเป็นแนวคิดทางเอเชียจะเป็นพวกที่เชื่อในลัทธิกรรมเก่าหรือว่าไม่เกิดมาอะไรก็โทษว่ากรรมเก่าสร้างมาไม่ดีแล้วก็อยู่เฉยๆทำนองนี้มันแนวคิดคล้ายกันนะจริงๆมันขึ้นอยู่กับเรานะครับมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะลุกขึ้นทำอะไรกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้บ้างในหนังสือแนวพัฒนาตัวเองทุกเล่มที่ผมนำมาอ่านให้ท่านฟังเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ลุกขึ้นมา challenge status quo นะคือคนที่ลุกขึ้นมาตั้งคำถามคนที่มีความรู้อยากเห็นลุกขึ้นมาทำอะไรที่สร้างสรรค์ให้แก้ปัญหาสถานการณ์ที่เป็นไปอยู่ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนะมีอะไรอีก status quo ที่ยกตัวอย่างเดี๋ยวถ้าจะไม่เข้าใจเช่น status quo อย่างที่คนไทยก็เป็นนะครับคืออะไรบ้างเช่นถ้าเป็นงานก็ต้องเป็นเรื่องหนักเรื่องยากเป็นธรรมดานะสิงานหนักเป็นเรื่องธรรมดาก็มันชื่อว่างานมันก็ต้องหนักเป็นไหมอันนี้เป็นแนวความคิดแบบยอมรับแบบ status quo นะงานที่ไม่หนักแต่สนุกสนานไม่น่าเบื่อก็มีนะแต่ว่าคนที่รับ status quo ก็จะยอมรับมันทั้งอย่างนั้นหรือคนที่ยอมรับ status quo อีกอย่างนึงถ้าเป็นเมืองไทยก็จะบอกว่าเงินเหลือก็ต้องเป็นของหายากสิกว่าจะได้เงินมายากลำบากแทบตายนี่ก็เป็นแนวคิดที่เป็น limiting belief นะครับภาษาโค้ชมันคือการยอมรับ status quo อย่างนั้นนะเงินที่หาได้ง่ายระดับหนึ่งก็มีนะเพียงแต่ท่านต้องใช้ความเพียรพยายามในการเริ่มลงมือทำสร้างเหตุที่ดีมันถึงหาง่ายขึ้นดีกว่าไม่ได้ง่ายแต่คนที่ก็มีความคิดแบบยอมรับ status quo คือว่าเงินยังไงก็ต้องหายากพอคิดนี้ปุ๊บสมองท่านก็จะจำกัดศักยภาพของท่านในการทำมาหากินไปเลยนะมีอะไรอีกความจริงมีเรื่องน่าสนใจมากมายแต่เวลาดึกแล้วนะครูข้ามเก็บไปอ่านเล่าให้ท่านฟังต่อพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะดึกเกินท่านจะไม่ได้นอนเร็วว่าตื่นเช้ามาทำ Miracle Morning ทุกการยังทำกันอยู่หรือเปล่า Miracle Morning ลืมไปหรือยังเรื่องนั้นดีมากนะหลายท่านนำไปทำแล้วตื่นเช้ามาทำแค่6นาทีนะ Miracle Morning คือกิจกรรม6อย่างที่ทำตอนเช้ามีเวลาทำไปเลยชั่วโมงนึงตื่นเช้าหน่อยตี 5มาทำ1ชั่วโมงนะมันเปลี่ยนชีวิตท่านได้จริงๆเวลาน้อยทำ6นาทีกิจกรรมมา1นาทีนะครับออกกำลังกายนั่งสมาธิหรือออกกำลังกายอาจจะโยคะกระโดดตบอะไร1นาทีนั่งสมาธิอีกสัก1นาทีอ่านหนังสือ1นาทีตั้งเป้า1นาที visualization นึกภาพความสำเร็จ1นาทีแล้วกล่าว affirmation ก็คือพูดตอกย้ำถึงเป้าหมายอะไรของเราประมาณนี้คร่าวๆนะครับอีก1นาทีแค่นี้เปลี่ยนชีวิตคนมาหลายคนแล้วนะอันนี้ลูกเพจจะบอกตัวเองขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำและที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณอะไรขอบคุณที่เราได้มีโอกาสได้เป็นผู้ให้นั่นเองราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณทุกท่านนะครับ